teachers and students who are watching on DLTV now, welcome back to our English class with me. My name is Piyawan Rungyuthong. You can call me Teacher Lukpair. My name is Kunat Trai Rungsak. You can call me like Teacher Pam for short. We are primary three English teachers at Wang Trai Gangwon School. Hello, Teacher Pair. Hello, Teacher Pam. How are you today? I'm very well, thank you. And you? I'm good.สวัสดีครับทิชเชอร์แพรสวัสดีค่ะทิชเชอร์ปาล์มสวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับทิชเชอร์แพรครับทราบไหมครับว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไร What will we learn today, Teacher Pam? Today we will talk about workplaces. Workplaces. Listen carefully and repeat after me. Workplaces. WorkWorkplaces เก่งมากครับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องสถานที่ทำงานนั่นเองครับที่ใช่ไหมครับยังอยู่ในบทเรียนเกี่ยวกับอาชีพนั่นเองครับที่ใช่ไหมครับค่ะก่อนอื่นนะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยครับที่ใช่ไหมครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์นะคะประโยคเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้ค่ะพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานของบุคคลในครอบครัวได้ค่ะมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนักเรียนจะมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนใช่ไหมครับที่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะได้ฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนกันนะครับเอาละครับนักเรียนดูบนกระดานนะครับดูบนจอเลยนะครับ jobs 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 j o b s jobs jobs ซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรครับที่จะแปลครับอาชีพนั่นเองค่ะครับผมมีความหมายว่าอาชีพนะครับมีหลากหลายมากมายเลยวันนี้นะครับนอกจากเราจะได้รู้ว่าอาชีพนั้นมีการทำงานมีสิ่งที่เขาทำอย่างไรแล้วนะครับเราจะได้รู้สถานที่ที่เขาทำงานด้วยครับที่สแปรครับโอเคค่ะเรามาดูคำศัพท์คำแรกที่ที่ชื่อแพรและที่ชื่อปลาที่ชื่อปาล์มเตรียมมาในวันนี้เลยนะคะครับผม The first word is dentist dentist listen carefully and repeat after me นักเรียนปลายทางตั้งใจฟังนะคะและอ่านออกเสียงคำศัพท์ตามที่ชื่อแพรนะคะ one more timeDentist. Dentist. 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 ก็คือทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันนั่นเองค่ะครับผมในระหว่างนี้นะคะอยากจะให้คุณครูปลายทางนะคะถ้าเป็นคำศัพท์ใหม่อยากจะให้คุณครูปลายทางให้นักเรียนจดคำศัพท์เหล่านี้นะคะลงในสมุดได้เลยค่ะนักเรียนหยิบสมุดคำศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับ Next wordคราวนี้เรามาดูประโยคในการสนทนากันเลยค่ะนักเรียนปลายทางเราจะใช้รูปแบบประโยคบนนี้นะครับก็คือ What does a dentist do? What does a dentist do? หมอฟันหรือว่าทันตแพทย์เนี่ยเขาทำอะไรนะครับและวิธีการตอบนะครับนักเรียนเห็นภาพนะครับว่าเขาเป็นผู้ชายเราก็ต้องตอบด้วย he ครับขึ้นต้นด้วย he takes care of teethHe takes care of teeth ก็คือเขาเนี่ยดูแลฟันนั่นเองค่ะที่เชื่อปาหมอฟันก็จะต้องมีหน้าที่ดูแลฟันนะคะนักเรียนปลายทางนี่ก็เป็นอาชีพที่ที่เชื่อแพ้และที่เชื่อปาคิดว่านักเรียนปลายทางเนี่ยน่าจะได้เห็นในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางโอเคค่ะคราวนี้เรามาดูอาชีพถัดไปค่ะ next word is taxi driver taxi driverแท็กซี่ไดรเวอร์คืออาชีพอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางเคยเห็นไหมคะอาชีพนี้นะคะก็คือคนขับรถแท็กซี่นั่นเองค่ะโอเคค่ะออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะแท็กซี่ไดรเวอร์แท็กซี่ไดรเวอร์โอเคค่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่แท็กซี่ไดรเวอร์นั้นทำก็คือทำอะไรนะครับเราจะใช้คำถามเดิมครับนักเรียนครับ What does a taxi driver doWhat does a taxi driver do? He drives a taxi. He drives a taxi. ก็คื
เขาเนี่ยขับรถแท็กซี่นั่นเองค่ะครับผมแท็กซี่ก็คืออีกหนึ่งประเภทของรถนั่นเองนะครับนักเรียนไม่ต้องนี่สักครู่นี้ที่ชั้นแพทย์พูดว่ารถก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าเรากำลังเน้นถึงเรื่องพนักงานคนขับรถแท็กซี่นะครับเราก็จะใช้แท็กซี่นะครับเป็นหลักต่อไปนะครับคำศัพท์ต่อไปคำนี้นักเรียนลองเดาดูก่อนครับดูจากรูปภาพแล้วนักเรียนปลายทางพอจะเดาได้ไหมคะเฉลยเลยดีกว่าครับที่ชั้นแพทย์โอเคค่ะจากรูปภาพนะคะในนี้นะคะก็คือนักการพานโรงนั่นเองค่ะบุคคลนี้นะคะเขาจะอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนครับผมโอเคค่ะออกเสียงคำศัพท์พร้อมกันค่ะ janitor janitor คราวนี้เรามาดูว่าเขาทำอะไร what does a janitor do what does a janitor do he keeps the school clean he keeps the school clean นักการพานโรงเนี่ยเขาทำอะไรครับเขาก็จะดูแลความสะอาดในโรงเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนต้องคุ้นกับอาชีพนี้แน่นอนเลยครับเพราะว่าถ้านักเรียนมาโรงเรียนทุกวันนะครับนักเรียนจะเจอนักการพานโรงครับผมเรามาดูอาชีพถัดไปค่ะนักเรียนปลายทางพอจะเดาได้ไหมคะเชื่อว่านักเรียนปลายทางจะต้องพอเดาได้แน่นอนค่ะก็คือช่างไม้นั่นเองค่ะในภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่า carpenter carpenter คราวนี้เรามาดูหน้าที่ของเขากันเลยค่ะว่าเขาทำอะไรเห็นในรูปแล้วก็เดาออกได้อย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าเขาต้องทำงานเกี่ยวกับไม้นั่นเองครับที่ชื่อแพร What does a carpenter do What does a carpenter doHe makes chairs. He makes chairs. ก็คือเขาก็จะมีหน้าที่นะคะทำโต๊ะทำเก้าอี้นั่นเองค่ะครับผมประดิษฐ์เป็นทำเกี่ยวกับซ่อมอุปกรณ์ต่างๆใช่ค่ะใช่แล้วครับผม Next word เรามาดูอาชีพถัดไปค่ะนักเรียนปลายทางพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมคะก็คือบรรณารักษ์นั่นเองค่ะหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าอะไรคะทิเชอร์ปามก็คือคนที่ดูแลหนังสือที่ห้องสมุดนั่นเองครับออกเสียงในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับ librarian librarian อีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกันนะคะ librarian ก็คือบรรณารักษ์นั่นเองค่ะเชื่อว่าโรงเรียนของนักเรียนปลายทางเนี่ยส่วนมากจะต้องมีคนที่คอยดูแลหนังสือในห้องสมุดนั่นเองค่ะในห้องสมุดเป็นที่ที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ไปฝึกหาความรู้นะคะไปดูอ่านจากในหนังสือได้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูหน้าที่ของเขากันเลยค่ะครับผมเราจะเริ่มถามกันเลยนะครับ What does a librarian do What does a librarian do She keeps booksShe keeps books ก็คือเขาจะดูแลนะคะเกี่ยวกับหนังสือนั่นเองค่ะเก็บรักษาหนังสือนั่นเองค่ะอาชีพถัดไปเลยค่ะอาชีพถัดไปนักเรียนก็คุ้นเคยกันอย่างดีแน่นอนเลยครับเพราะว่าบุคคลคนนี้เขาจะส่งพัสดุหรือว่าจดหมายนั่นเองครับอาชีพนี้นะครับคือบุรุษไปรษณีย์นั่นเองครับหรือเราจะออกเสียงว่า postman postmanก็คือบุรุษไปรษณีย์นั่นเองค่ะเขาจะส่งอะไรคะทิชชู่ปามส่งจดหมายหรือว่าจะเป็นพัสดุต่างๆที่นักเรียนได้สั่งทางออนไลน์ต่างๆนะครับนักเรียนจะคุ้นกับอาชีพนี้มากเลยเรามาดูหน้าที่ของเขากันเลยค่ะว่าเขาทำอะไรหน้าที่ของเขานะครับนักเรียนยังจำคำถามได้ไหมครับเรามาถามพร้อมกันเลยนะครับ What does a postman do What does a postman do He brings lettersHe brings letters. ก็คือเขาเนี่ยส่งจดหมายนั่นเองค่ะครับผมคือการนำจดหมายเนี่ยไปส่งให้ในสถานที่ต่างๆหรือว่าบ้านของนักเรียนนั่นเองครับผมอาชีพนี้เลยค่ะเชื่อว่าจะต้องเป็นอาชีพในฝันของนักเรียนปลายทางหลายคนแน่นอนคืออาชีพอะไรครับมาดูกันเลยค่ะอาชีพนี้ก็คือนักร้องนั่นเองค่ะในภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่า singer singeringอีกหนึ่งครั้งนะคะ singer ก็คือนักร้องนั่นเองค่ะสิ่งที่นักร้องเขาทำก็คือการร้องนั่นเองครับ What does a singer do What does a singer do She sings songs She sings
songs ก็คือเธอจะต้องร้องเพลงนั่นเองค่ะร้องเพลงนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูเรามาทบทวนประโยคคำถามที่เราจะใช้ถามกันนะครับทั้งอาชีพและก็สิ่งที่เขาทำนะครับหรือว่าสถานที่ที่เขาทำนั่นเองเรามาดูคำถามแรกเลยนะครับ What does he or she do ขอแบ่งเป็น2คำถามนะครับ What does he do What does she do เวลาตอบก็เหมือนเดิมเลยค่ะ He is aและก็ตามด้วย job นะครับก็คืออาชีพนั่นเองครับหรือจะเป็น she is a และก็ตามด้วย job นั่นเองครับในประโยคเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นการถามถึงว่าเขาเนี่ยทำอาชีพอะไรถ้าในรูปนั้นเป็นผู้ชายหรือว่าคนนั้นเป็นผู้ชายเราก็จะใช้ตอบเป็นว่า he แต่ถ้าเกิดว่ารูปภาพนั้นหรือบุคคลนั้นเป็นผู้หญิงนะคะนักเรียนปลายทางก็จะต้องใช้วิธีการตอบโดยใช้ subject เป็น she นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูสถานที่กันเลยค่ะทิชปาล์มวิธีการถามสถานที่หรือว่า workplaces นะครับ Where does he work หรือเป็น Where does she work วิธีในการตอบค่ะถ้าถาม he ก็จะต้องตอบ he ค่ะ He works in a แล้วก็ตามด้วย workplaces หรือว่า workplace นั่นเองก็คือสถานที่ที่เขาทำงานนั่นเองค่ะถ้าถาม she ก็จะต้องตอบ she เหมือนกันค่ะต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าเราจะใช้คำถามถามว่าอย่างไรนะครับถ้าอยากทราบว่าเขาทำอาชีพอะไรและทำงานอยู่ที่ไหนนะครับนักเรียนลองเดาดูนะครับว่ารูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยคืออาชีพอะไรยังจำได้ไหมครับจำได้อย่างแน่นอนเลยครับก็คือนักการพานโรงนั่นเองครับเรามาลองถามกันดูนะครับA ถามว่า What does he do? He is a janitor. จากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ปาล์มได้พูดไปให้นักเรียนปลายทางฟังนะคะประโยคนี้เนี่ย What does he do? ก็คือเป็นการถามว่าเขาทำอะไรนั่นเองค่ะใช่แล้วครับคราวนี้เวลาตอบเลย He is a janitor. ที่จะต้องตอบว่า janitor ก็เพราะว่ารูปภาพเนี่ยเป็นรูปภาพของพานโรงนั่นเองนะคะเราก็จะต้องแล้วเป็นรูปภาพผู้ชายด้วยใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นต้นด้วย he ก็จะเป็น he is a janitor ก็คือเขาเป็นพานโรงนั่นเองค่ะเอาละครับเรามาลองถามดูดีกว่าว่าสถานที่ที่เขาทำงานนั้นเขาทำงานอยู่ที่ไหนเดี๋ยวสักครู่ครับลองให้นักเรียนปลายทางได้เราคำตอบดูสิครับว่าเราถูกหรือไม่ถูกต้องแล้วครับโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนเตรียมคำตอบเป็นภาษาอังกฤษไว้เลยนะครับโรงเรียนในภาษาอังกฤษก็คือ Good job school นั่นเองครับมาดูคำถามนะครับ Where does he work He works in a school He works in a school ก็คือเขาทำงานที่โรงเรียนว่าเขาทำงานในโรงเรียนนั่นเองค่ะครับผมเอาละครับนักเรียนจับทางได้แล้วนะครับเรามาดูรูปต่อไปเลยรูปนี้ก็คือรูปอะไรครับบรรณารักษ์หรือว่าคนที่ดูแลหนังสือที่ห้องสมุดนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนปลายทางเป็นคนตอบเป็น B นะคะทิชชูปาล์มในรอบนี้ได้นะครับ I am A you are B What does she do What does she doเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางวิธีในการตอบเราก็จะต้องตอบว่า she is a librarian she is a librarian ก็คือเธอเนี่ยเป็นบรรณารักษ์นั่นเองค่ะหรือว่าเธอเป็นคนดูแลหนังสือนั่นเองค่ะในห้องสมุดนะคะอาชีพนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูสถานที่กันเลยค่ะเหมือนเดิมเลยเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์แฟร์ได้แอบบอกไปแล้วนะครับว่าเธอทำงานอยู่ที่ไหนเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ A ถามว่าWhere does she work? She works in a เชื่อว่านักเรียนปลายทางหลายๆคนก็จะต้องทราบแน่นอนค่ะ Library ก็คือห้องสมุดนั่นเองค่ะรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยจดไว้ให้หน่อยนะครับว่าเป็นคำศัพท์ใหม่ไว้ให้นักเรียนได้จดลงสมุดคำศัพท์ด้วยนะครับโอเคค่ะ Next
What does he do? What does he do? He is a postman. He is a postman. ก็คือเขาเนี่ยเป็นบุรุษไปรษณีย์นั่นเองค่ะสถานที่ทำงานค่ะ Where does he work? Where does he work? He works in a post office. He works in a post office. นะคะก็คือเขาเนี่ยทำงานที่ไหนเอ่ยไปรษณีย์ที่ไปรษณีย์นั่นเองค่ะเอาล่ะครับนักเรียนครับเข้ามาสู่ในช่วงสำคัญของเรานะครับใช่แล้วล่ะค่ะช่วงที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนนะครับและช่วงนี้นะคะก็คือช่วง Let's Practice นะคะนักเรียนปลายทางมาดูกันว่าวันนี้ทีเชอร์แพรและทีเชอร์ปานนะคะได้เตรียมอะไรมาให้นักเรียนปลายทางได้ฝึกกันนักเรียนครับนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะครับใบงานนี้มีชื่อว่า What does a singer do? What does a singer do? อันนี้เป็นเพียงแค่ชื่อใบงานนะครับชื่อใบงานของเขาเนี่ยมีความหมายว่านักร้องเนี่ยทำอะไรนะครับ Instructions complete the sentences เติมประโยคให้สมบูรณ์นะครับขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับในใบงานนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีทั้งพาร์ท A และพาร์ท B นะครับให้นักเรียนทำพาร์ท A ก่อนนำกลุ่มคำที่ทีชปาล์มเตรียมไว้ให้นะครับมาเติมลงในประโยคให้ถูกต้องและจากนั้นนะครับค่อยๆทำพาร์ท B นะครับพาร์ท B ก็คือการใส่ตัวเลขลงไปในช่องว่างนะครับให้เรียบร้อยนะครับแต่นักเรียนปลายทางครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเขียนไม่จะสะกดไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าทีชปาล์มเตรียมไว้ให้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับทีชแพรเราพานักเรียนปลายทางลองอ่านไปทีแล้วประโยคกันดีไหมครับได้เลยค่ะประโยคแรกนะครับ brings letters brings letter นักเรียนปลายทางจากที่ได้ยินทิชชู่ปามออกเสียงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีคีย์เวิร์ดอยู่นักเรียนปลายทางคิดว่าคำนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาชีพอะไรเราจะมีหน้าที่ของอาชีพนั้นมาให้นักเรียนปลายทางลองเดาดูว่าคืออาชีพอะไรนะคะ nextKeeps books. นักเรียนเห็นคำว่าเห็นคีย์เวิร์ดไหมครับคำสำคัญของกลุ่มคำนี้มีว่าอะไรนักเรียนลองเดาดูนะครับ Next makes chairs. นักเรียนปลายทางลองเดาดูนะคะ Next sings songs. Oh very easy คำนี้ง่ายมากเลยค่ะประโยคนี้ NextDrives a taxi. คำนี้ก็ง่ายเลยนะครับนักเรียนมีคีย์เวิร์ดอยู่แล้วต่อไปนะครับ Studies at school. นักเรียนไปทางพอจะเดาได้ไหมคะ Study. ใช่แล้วครับนักเรียนอาจจะมีคำหลอกมานะครับ School นะครับมีตั้งหลายบุคคลที่ทำอยู่ที่นั่นนะครับที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับอย่าให้โจทย์มาหลอกนักเรียนได้นะครับต่อไป takes care of teeth โอเคค่ะสุดท้ายนะครับ keeps the school clean คราวนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นข้อมาให้นักเรียนปลายทางโดยที่เขาจะเอาอาชีพไว้ขึ้นมาข้างหน้าใช่แล้วครับและนักเรียนนะครับเอากลุ่มคำที่ทิชปามพาอ่านและก็พาดูเมื่อสักครู่นี้นะครับมาเขียนลงไปนะครับเช่นยกตัวอย่างให้นักเรียนปลายทางสักหนึ่งข้อดีกว่าครับทิชปามได้ค่ะได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น number one ข้อที่หนึ่งเลยค่ะทิชปามคำนี้เขาให้คำว่าอะไรมาครับทิชปามครับ a singer ก็คืออาชีพอะไรเอ่ยก็คือนักร้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักร้องเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนักร้องก็ต้องมีหน้าที่ร้องเพลงใช่ไหมครับที่จะแพ้ก็จะเลือกนี่เลย sings songs ที่จะแพ้ก็จะเขียนลงไปตรงนี้เลยว่าในขณะที่ที่จะแพ้เขียนนะครับเดี๋ยวที่จะปามจะลองถามดูนะครับที่จะแพ้ what does a singer do A singer sings songs. A singer sings
songs แบบนี้นั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้มันจะมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะได้ลองลงมือทำดูใช่แล้วครับอ่ะเรามาดูพาร์ทต่อไปค่ะเราอธิบายไปก่อนเลยนะครับพาร์ทต่อไปนะครับก็คือพาร์ท B นั่นเองครับพาร์ท B จะมีลักษณะอย่างไรให้ที่ชพัยอธิบายครับอ่ะเขาบอกว่า instructions put the numbers in the boxes ขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะให้นำเลขหน้าข้อความในข้อ A ก็คือในพาร์ท A เนี่ยมาใส่ลงในช่องว่างก็คือให้นักเรียนปลายทางเนี่ยกลับไปดูในพาร์ท A เมื่อสักครู่นี้อย่างเช่นคำว่า a singer หน้าคำว่า a singer เนี่ยเป็นเลขอะไรครับเลขอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางเลข1เลข1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางก็จะต้องนำเลข1เนี่ยมาใส่ในช่องของที่เป็นรูปภาพ singer แบบนี้หน้าที่ของนักเรียนก็คือลองดูรูปภาพแล้วก็นำตัวเลขมาใส่มาเติมใส่ให้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะเชื่อว่านักเรียนปลายทางจากที่ได้ฟังทิชเชอร์แพรและทิชเชอร์ปาอธิบายไปแล้วเนี่ยน่าจะพอทำได้แล้วเดี๋ยวเรามาให้เวลานักเรียนปลายทางได้ทำกิจกรรมนี้กันค่ะทำใบงานนี้เมื่อหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะLet's go.
คำซ่าหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเรามาเข้าสู่ช่วงที่นักเรียนเนี่ยจะได้ดูเฉลยกันเลยค่ะในระหว่างนี้นะคะอยากให้นักเรียนปลายทางสลับใบงานกับเพื่อนนะคะในการตรวจครั้งนี้นะคะครับผมหน้าที่ของคนที่ตรวจนะครับก็คือตรวจดูนะครับว่าเพื่อนนั้นสะกดคำถูกหรือไม่นะครับลืมตัวไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดว่าเพื่อนยังเขียนผิดอยู่นะคะก็นักเรียนปลายทางแก้เพื่อนด้วยนะคะใช่แล้วครับเอาละค่ะมาดูเฉลยกันเลยค่ะแน่นอนเลยครับเราเฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่1ก็คือถามว่า a singer what does a singer do เดี๋ยวทิชปามจะถามนะครับแล้วก็ทิชแพรก็ควรตอบด้วยพร้อมกับนักเรียนปลายทางนะครับเพื่อจะได้ฝึกฝนสนทนาไปด้วยนะครับทิชแพรครับได้เลยค่ะเรามาลองดูเลยนะครับค่ะ What does a singer do? A singer sings songs. A singer sings songs. นักเรียนปลายทางลองอ่านออกเสียงเองนะคะ 3 2 1โอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะคราวนี้ถ้าเพื่อนทำถูกนะคะก็เช็คเลยค่ะใส่เครื่องหมายถูกลงไปคราวนี้เราไปดูข้อที่2ค่ะ Number 2 A postman A postman What does a postman do? A postman brings letters A postman brings letters นักเรียนไปทางอ่านออกเสียงเองนะคะเก่งมากเลยครับถ้านักเรียนเขียนถ้าเพื่อนนักเรียนเขียนถูกแบบนี้นะครับเช็คไปเลยครับ1คะแนนนะครับ Number 3 A librarian What does a librarian do? A librarian keeps books A librarian keeps books นักเรียนประธานอ่านออกเสียงเองนะคะNumber 4 A carpenter A carpenter What does a carpenter do? A carpenter makes chairs A carpenter makes chairs โอเคค่ะนักเรียนปลายทางค่ะGood job เก่งมากครับ Number 5A janitor. What does a janitor do? A janitor keeps the school clean. A janitor keeps the school clean. นักเรียนปลายทางเลยค่ะก็คือพานโรงนะคะก็คือดูแลเรื่องความสะอาดนั่นเองค่ะรักษาความสะอาดในโรงเรียนนั่นเองค่ะต่อไปนะครับ Number 6ข้อนี้นะครับก็คือ a taxi driver What does a taxi driver do? A taxi driver drives a taxi A taxi driver drives a taxi นักเรียนปลายทางครับพร้อมกันครับก็คือคนขับรถแท็กซี่นะคะขับแท็กซี่นั่นเองค่ะ Next Number 7 A dentist What does a dentist do? A dentist takes care of teeth A dentist takes care of teeth พูดตามที่จะแปลเลยครับA dentist takes care of teeth ก็คือหมอฟันนะคะหรือว่าทันตแพทย์นะคะก็จะดูแลนะคะฟันนั่นเองค่ะโอเคค่ะข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเลยค่ะ A student What does a student do? A student studies at school ก็คือนักเรียนนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองค่ะ
ครับสำหรับข้อที่8นะคะเชื่อว่านักเรียนปลายทางเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นในตอนช่วงแรกใช่แล้วครับแต่ทิชเชอร์แพรและทิชเชอร์ปาล์มเชื่อว่านักเรียนปลายทางน่าจะพอเดาได้เดาได้อย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าในสิ่งที่นักเรียนเรียนมานักเรียนก็นำมาเติมให้ครบแล้วใช่ไหมครับยังมีช่องที่ยังต้องเอามาเติมแต่ว่าเราไม่คุ้นใช่ไหมครับก็นำช่องนั้นแหละมาเติมลงได้เลยครับใช่แล้วล่ะค่ะต่อไปนะครับเป็นพาร์ท B พาร์ท B คือการใส่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่อยู่หน้าข้อนั่นเองครับเอาข้อเนี่ยมาใส่ตามรูปให้ถูกต้องครับข้อแรกจำได้ไหมครับที่ชื่อแพรจำได้ค่ะที่ชื่อแพรจำได้นะคะเลข number 1number 1จะต้องมาใส่ที่ singer singer ก็คือนักร้องนั่นเองค่ะคราวนี้เลขที่2ค่ะนักเรียนปลายทางที่ชื่อแพรจะต้องนำเลข2ไปใส่ในอาชีพไหนเอ่ยไหนนักเรียนปลายทางลองช่วยที่ชื่อแพรตอบหน่อยสิครับว่า number 2เราจะเอามาใส่ในช่องไหนคราวนี้เรากลับไปดูกันสิเราย้อนกลับไปดูนะครับว่าข้อที่2เนี่ย a postman ก็คืออาชีพอะไรเอ่ยอาชีพบุรุษไปรษณีย์ครับบุรุษไปรษณีย์ก็จะต้องเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเลข2นั่นเองค่ะเลข3ค่ะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมเอ่ยเรากลับไปดูกันนะครับโอเคค่ะก็จะเป็นข้อ3และข้อ4นะครับข้อ3เป็นlibrarian librarian ข้อที่4ค่ะเป็นนี่ครับ carpenter carpenter นักเรียนปลายทางไปเลยถ้าเพื่อนเขียนไปแบบนี้นะคะนักเรียนเช็คถูกให้เพื่อนเลยนะคะครับผมทิชเชอร์แพรครับก่อนที่จะไปนะครับทิชเชอร์แพรจำได้ไหมครับว่าอาชีพสุดท้ายสิ่งสุดท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยที่ออกเสียงว่า student เนี่ยอยู่ข้อที่เท่าไหร่อยู่ข้อที่8นั่นเองค่ะข้อที่8ท่านนักเรียนจำได้นักเรียนใส่ไปเลยและเช็คถูกไปเลยได้เลยครับโอเคค่ะคราวนี้เรามาดู5 6และ7ค่ะมาดูซิข้อที่5 janitor 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 taxi driver dentist โอเคโอเคค่ะก็จะเป็นข้อที่5ก็จะเป็น a janitor janitor แล้วก็taxi driver dentist นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเฉลยของนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนปลายทางใส่ตามนี้เลยก็จะถูกต้องครบทุกข้อเลยค่ะเดี๋ยวที่เชฟปาไม่ใช่แพ้นะครับจัดขึ้นเฉลยไว้ให้นะครับเพื่อที่นักเรียนปลายทางจะได้เช็คคำตอบที่ถูกต้องนะครับจากนั้นให้นักเรียนรวมคะแนนด้วยความซื่อสัตย์นะครับเพราะว่าคะแนนนี้สำคัญกับเพื่อนๆมากเลยนะครับและก็สำคัญกับตัวนักเรียนนักเรียนอย่าลืมทวงถามสิทธิ์ของตัวเองนะครับว่าถ้าเมื่อนักเรียนได้ใบงานกลับมาแล้วเนี่ยนักเรียนต้องเช็คคำตอบอีกครั้งนะครับทุกๆครั้งนะครับเพื่อที่จะดูว่านักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่ตามที่เพื่อนใส่ไว้ให้จริงหรือไม่นะครับค่ะต่อไปนะครับจะเป็นช่วงสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการทบทวนว่านักเรียนนั้นได้เรียนอะไรมานักเรียนจำได้ไหมครับมีท่าของเราช่วงนี้นะคะก็คือช่วง wrap up นะคะเป็นช่วงสรุปบทเรียนในวันนี้นั่นเองค่ะครับผมมาดูซิว่าทิชเชอร์แพรและทิชเชอร์ปาล์มเนี่ยเตรียมอะไรมาให้นักเรียนปลายทางคำถามนะครับเราจะเตรียมคำถามไว้ว่าถ้านักเรียนอยากทราบว่าเขาเนี่ยทำอะไรนะครับทำอาชีพอะไรเนี่ยเราจะใช้คำถามแรกครับ What does he do? What does she do? ถาม he ก็จะต้องตอบ he ค่ะนักเรียนปลายทางก็จะเป็น he is a แล้วก็ตามด้วย job นั่นเองอาจจะเป็น he is a postman แบบนี้ก็ได้ถ้าเขาถามเป็นผู้หญิงนะคะก็เวลาตอบก็จะต้องเป็น she is a แล้วก็ตามด้วย job ก็คืออาชีพเหมือนเดิมค่ะคราวนี้ในส่วนของสถานที่ค่ะทิชเชอร์ปาล์มวิธีการถามนะครับว่าสถานที่เนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ไหนนะครับ where does he work where does she work ถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she นะครับHe works in a แล้วก็ตามด้วยสถานที่นั่นเองค่ะสถานที่ทำงานของเขานะครับ She works in a แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เขาทำงานนั่นเองค่ะเรามายกตัวอย่างนะครับนักเรียน look at the picture What does he do ให้นักเรียนตอบนะครับ He is a postman What does a postman do ว่าเขาทำอย่างไรนะคะทำอะไรนะคะในอาชีพของเขา
He brings letters. He brings letters. ก็คือส่งจดหมายนำจดหมายไปส่งนั่นเองค่ะครับผม Where does he work? He works in a post office. He works in a post office. ก็คือเขาทำงานที่ไปรษณีย์นั่นเองค่ะเอาล่ะครับที่ใช่แปลครับครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนก็คืออาชีพในฝันนั่นเองครับนักเรียนอยากเรียนกันไหมครับที่ชแพรอยากเรียนไหมครับอยากเรียนแน่นอนค่ะเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่า my dream job my dream job นะครับครั้งที่1แสดงว่าจะต้องมีครั้งที่2นั่นเองครับให้นักเรียนเตรียมตัวนะครับว่าอาชีพในฝันของนักเรียนนั้นคืออาชีพอะไรนะครับใช่แล้วล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคาบเรียนถัดไปนะคะนักเรียนปลายทาง We hope you enjoyed our lesson and got a lot of knowledge. See you later. Bye bye.